สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเจอกันอีกแล้วกับผมชาแนลออมวิเชียรบุรีครับวันนี้นานๆได้รีวิวให้ท่านผู้ชมดูทีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะนำเหรียญ17สภาพใช้งานสภาพเดิมและสภาพสวยแล้วก็สวยขั้นเทพระดับประกวดมาให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงท่านผู้ชมจะได้แยกแยะออกนะครับอันดับแรกนะเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับได้แยกแยะกันว่าพระสวยเนี่ยมีกี่ระดับแล้วราคาเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับอ่ะโอเคท่านผู้ชมเรามายกตัวอย่างกันเลยนะครับง่ายๆนะครับเอาสเต็ปแบบสเต็ป by สเต็ปเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะยังไงเขาเรียกใช้แล้วราคาเนี่ยมันจะต่างกันยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมเรียบเรียง17นะครับเหรียญ17นะครับแทบทุกสภาพเลยนะครับกว่าจะเรียบเรียงมาได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับก่อนจะดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะเพราะว่าเราหาพระสภาพแต่ละสภาพเนี่ยมาเปิดเผยมารีวิวเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับนะมันยากมากนะครับนะเริ่มจากอันดับแรกเลยนะครับพระเนี่ยสภาพนี้นี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับพระสภาพนี้เล็บอาจจะดำๆไปหน่อยนะนี่สภาพนี้เขาเรียกว่าสภาพศึกนะครับนะครับสภาพใช้แล้วผ่านศึกผ่านรบผ่านหนาวมาอย่างเงี้ยเขาเรียกสภาพศึกนะครับนะส่วนราคาเนี่ยจากไม่สึกเนี่ยจากไม่สึกเนี่ยจากสภาพแบบนี้เนี่ยจะอยู่สักราคาประมาณหมื่นกว่าเนี่ยจะอยู่ตอนเนี้ยถ้าสภาพเนี้ยจะอยู่ประมาณ 2-3,000 แค่นั้นเองนะครับนะเนี่ยเขาเรียกว่าสภาพสึกนะครับโอเคองค์ที่2มาขยับขึ้นมาหน่อยนี่องค์ที่2นี่องค์ที่2คือสภาพใช้สึกเหมือนกันแต่สึกไม่มากนะครับเนี่ยมีเห็นไหมคิ้วหายปากแหว่งจมูกโดนอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยขอบเนี่ยเห็นไหมจะเป็นการเสียดสีพระเนี่ยด้านหลังเห็นไหมฮะเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกสภาพใช้นะครับเขาเรียกสภาพใช้นะครับนะนี่ส่วนราคาก็แพงกว่าสภาพเมื่อกี้ขึ้นมาหน่อยสมมติสภาพเมื่อกี้เนี่ย 2-3,000 อันเนี้ยก็ประมาณสัก 4,000-6,000 ประมาณนี้นะครับโอเคนะสภาพต่อไปขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนี่คือสภาพนี้นะครับอันนี้สภาพใช้แต่ยังไม่สึกนะครับก็คือเนี่ยเขาดูแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปแขวนนะครับไม่แขวนใช้ไม่อะไรใช้แต่เขามาจับเห็นไหมจับส่องจับรูปจับคำเนี่ยจะทำให้ด้านข้างจมูกเนี่ยส่วนไหนที่โดนนิ้วมือบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีสภาพการใช้งานนิดนึงเห็นไหมฮะเนี่ยครับส่วนตรงกลางก็ยังดำดีอยู่นะยังโอเคอยู่ส่วนสภาพนี้นะครับก็แพงขึ้นมาอีกนิดนึงก็อยู่สักประมาณสัก 7-8,000 หรือ 9,000 ก็ตามบล็อกตามเขาเรียกว่าตามความนิยมอ่ะนะครับนะอันนี้ก็สภาพที่3นะครับมีหลายสภาพนะสภาพต่อไปขยับขึ้นมาอีกหน่อยป้านี่นี่ก็สภาพใช้เหมือนกันครับแต่ว่าใช้เนี่ยพระองค์เนี้ยอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบกันน้ำอยู่ในกรอบพลาสติกหรืออยู่ในกรอบสแตนเลสเนี่ยพอผ่านการใช้งานมาผ่านการใช้งานใช้อะไรมาอย่างเงี้ยมันจะทำให้ขอบตรงเนี้ยนะครับสภาพขอบเนี่ยเป็นคราบเขียวเห็นไหมแล้วก็ด้านหลังใช่ไหมตรงขอบเนี่ยจะเขียวครับเนี่ยเขาเรียกว่าสภาพใช้เหมือนกันแต่ยังไม่สึกนะแต่ยังไม่สึกนะสภาพใช้พอดูได้ครับตามนี้นะส่วนราคาเนี่ยก็ขยับขึ้นมาหน่อยแล้วกันสัก 8,000 ถึง 10,000 นะครับก็จะประมาณนี้อ่ะต่อไปนี่ครับสภาพต่อไปนี่คือสภาพสวยนะครับเขาเรียกว่าสภาพสวยคือสภาพสวยทั่วไปเลยคือสวยทั่วไปอ่ะไม่ผ่านการใช้มาไม่ผ่านการเสียดสีการจับองค์พระอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ผ่านการใช้มาแบบนั้นนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ okay. ค่อนข้างที่จะดีอยู่เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะค่อนข้างที่จะดีอยู่พอเวลาเราลงกล้องลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่สวยและโอเคนะครับเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับ
แล้วก็ท่านผู้ชมสังเกตตามขอบเห็นไหมครับมันจะไม่มีขอบเขียวขอบอะไรอย่างเงี้ยคือพระสภาพสวยปกติทั่วไปนะครับเนี่ยแหละเขาเรียกว่าสภาพสวยปกติทั่วไปนะครับก็จะมีคราบข้าวเม่าคราบหิ่งคราบอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับนะส่วนราคาก็อัพขึ้นมาอีกนิดนึงจากอย่างเงี้ย 8,000 ถึง 10,000 หรือ 10,000 ถึง 12,000 อันเนี้ยก็อยู่ประมาณสัก 13,000-14,000 แล้วเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับนะอ่ะมาอีกสภาพนึงอ่ะนี่สภาพสวยแล้วครับสภาพสวยขั้นเทพนะครับ wow. นี่ฮะนี่คือพระสภาพสวยขั้นเทพนะครับนี่ส่วนพระสภาพสวยทั่วไปนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้แต่นี่คือสภาพสวยขั้นเทพแล้วครับคือสวยขั้นเทพคือสวยยังไงสวยขั้นเทพก็คือสวยไม่ผ่านการใช้งานสวยแบบโอ้โหสวยแบบมากเลยอะสวยแบบสุดๆนะครับเนี่ยมีประหลอดมีเงามีการสะท้อนแสงนะครับไม่ผ่านการใช้งานมาพระเก็บมาอย่างดีนะครับพระอยู่ในซองไม่เคยจับไม่เคยอะไรเลยนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสวยขั้นเทพนะครับนี่เขาเรียกว่าพระอยู่ในโซนระดับประกวดนะครับถ้าเป็นภาษาเซียนพระนี่ก็คือเนี่ยโซนระดับประกวดส่วนราคาเนี่ยจะต่างกันเลยนะครับจะต่างกันเลยก็คือประมาณสัก10,000-15,000ขึ้นไปเลยนะครับ15,000-16,000-17,000อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ท่านจะเรียกราคากันเลยถ้าถูกใจราคากันมันสวยขั้นเทพมันไม่มีราคากลางอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับนะก็แล้วแต่มุมใครมุมมันส่วนได้ผ้าสวยแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเก็บไปเนี่ยคุ้มนะครับนี่คือสวยอีกระดับเทพเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูอีกเหรียญหนึ่งเช่นกันครับนี่ก็สวยขั้นเทพเหมือนกันเห็นไหมฮะเนี่ยครับคือสวยขั้นเทพเหมือนกันคือพระฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะ 100% เลยนะผลิตออกมาเนี่ยปี2517เนี่ยแต่ตอนนี้2565แล้วนะครับดูฮะการเก็บรักษาคือเอาง่ายๆไม่ค่อยผ่านมือไม่ค่อยอะไรเลยอะนะครับนะเนี่ยนะครับเนี่ยคือเรียกพระสวยขั้นเทพส่วนราคาเนี่ยในเขาเรียกว่าในภาษาเซียนนะราคาที่สูงรับเช่าที่สูงการซื้อขายที่สูงนะครับนะส่วนท่านผู้ชมทั่วไปเนี่ยก็คิดว่าแบบเอ้ยพระของกูแค่นี้สวยแล้วเนี่ยเห็นเหมือนในหนังสือสวยแล้วอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันสวยไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่เห็นไหมพระที่เขาเก็บกันมันสวยคนละแบบเข้าใจไหมฮะเนี่ยฮะดูฮะสวยแบบนี้ฮะชาวบ้านเนี่ยชอบสวยแบบนี้ชอบสวยแบบใช้เก่าและคลาสสิกเห็นไหมฮะนี่สวยใช้เก่าสวยใช้แบบนี้ก็ว่าสวยละนะครับแต่มาเจอแบบพวกนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมครับความสวยมันจะต่างกันเลยนะครับพอเราเอาให้ดูเนี่ยถึงบางอ้อเลยเห็นไหมฮะเนี่ยครับมันจะต่างกันเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยไล่ระดับเฉดความสวยให้ดูกันเลยนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะเห็นไหมครับจะแตกต่างกันเลยนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องดูด้วยว่าพระของท่านผู้ชมเนี่ยสวยในระดับไหนนะครับระดับ2ระดับ3 4 5 6 7 8ก็ว่ากันไปนะครับนะก็ลองพิจารณาดูครับวันนี้ผมเอาพระทุกระดับความสวยมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะแยกแยะออกนะครับว่าสวยอยู่ในระดับประมาณไหนแล้วก็ควรที่จะเรียกราคาอยู่ที่เท่าไหร่อะไรยังไงก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับวันนี้เรามาบอกถึงความสวยของพระครับว่าทำไมพระแต่ละองค์เนี่ยผมรับเช่าไม่เท่ากันนะครับสรุปแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะเข้าใจกันนะครับว่าประมาณนี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนครับสำหรับ EP ประเมินมูลค่าพระสวยครับสวัสดีครับ